สวัสดีครับผมบีริเวอร์แฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับผมเจอเก้นครับออกข่าวเขาจะเลิกคุมทีมลิเวอร์พูลเมื่อหมดสัญญากับต้นสังกัดคือในปีคริสต์ศักราช2022ซึ่งเหลือเวลาอีกแค่3ปีเท่านั้นที่ครอปจะคุมทีมอยู่ถ้าครอปจากไปแล้วทีมรองนู้นจะเป็นนะครับผมนี่จะตกต่ำหรือเปล่าเพราะว่าโค้ชคนใหม่ไม่รู้เป็นใครเลยตอนนี้ก็ตั้งไว้2คนนะครับผมคือสตีเวนเจอราร์ดกับซาบีอลองโซซึ่งสองคนนี้ก็เป็นยอดโค้ชวัยหนุ่มนะครับผมแต่ก็ไม่สามารถจะนำความเสร็จมาสู่ลิเวอร์พูลได้หรือเปล่านะครับผมแต่ครอปสำหรับครอปนั้นครอปสามารถสร้างโอกาสได้แยะเลยไม่ว่าจะเป็นถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ได้กับลิเวอร์พูล1ถ้วยแล้วเหลือแต่พรีเมียร์ลีกเท่านั้นที่ครอปไม่สามารถทำให้ลิเวอร์พูลได้ถ้าครอปทำให้ลิเวอร์พูลได้โอ้โหสุดยอดเลยครับผมตอนนี้ก็รออยู่นะครับผมว่าแฟนๆเดอะคอปจะสมหวังหรือเปล่าเมื่อเจเกนคอปจะลาจากทีมอีก3ปีข้างหน้าอยากให้ทีมได้แชมป์พรีเมียร์ลีกสักฤดูกาลนึงอย่างนี้นะครับผมถึงครับจะจากไปแล้วก็ทิ้งผลงานดีๆเอาไว้เยอะแยะเลยคนที่เข้ามาสานงานต่อนี่ก็สบายนะครับผมเพราะครับซื้อนักเตะเก่งๆไว้สำรองเพียบเลยถ้าเป็นสตีเวนเจอราร์ดก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับผมเพราะเป็นลูกเพราะเป็นตำนานของทีมแถมตอนนี้ก็คุมทีมอยู่ที่กัสโกเรนเจอร์นะครับผมอยู่ในลีกสกอตแลนด์ซึ่งตอนนี้ก็ทำผลงานดีระดับหนึ่งนะครับผมไม่ถึงดีมากส่วนคนที่จะพูดถึงก็คือซาบีอลอนโซซาบีอลอนโซนั้นโอเคนะครับผมตอนนี้คุมทีมอยู่ที่สเปนทำมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าคุมทีมเลยนะครับผมว่าผมหาข้อมูลมาก่อนนะครับผมแล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เห็นก็มีได้ยินข่าวว่าซาบีอลอนโซคุมทีมสเปนคุมทีมเก่งนะครับผมซาบีอลอนโซหรือเซนเตลาดสองคนนี้ใครก็ได้ที่มาคุมทีมลิเวอร์พูลคุมแล้วให้ดังเหมือนครอปแค่นี้ก็พอใจแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมอย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติ้งติ้งใครมีอะไรคอมเมนต์ก็ลงข้างเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ผมสวัสดีครับ